ก็สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่ Player One อีกครั้งหนึ่งนะฮะอู้ตายยังไม่ทันเริ่มเลยก็ตายซะละกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Player One นะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาเล่น Super Mario Maker 2นะครับให้ทุกคนดูนะครับช่วงเวลาเขาเรียกว่าไงดีล่ะประมาณเหมือนแบบว่าหลังจากที่ผมเหมือนแบบหยุดทำคลิปโจโจ้ไปสักพักหนึ่งครับผมก็ได้เหมือนแบบมาถลำลึกในเกม Super Mario Maker 2นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับด่านที่ผมเหมือนแบบว่าได้ทดลองเล่นดูแล้วเนี่ยจะเป็นด่านไคโซนะครับหรือด่านยากๆนะฮะก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมคงจะมาอธิบายให้คุณฟังอีกทีว่าไคโซ Mario Maker คืออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวเราเข้าคอสเวิร์กกันหน่อยนะฮะโอเคอันนี้นะครับเผื่อคุณไม่รู้นะครับ Mario Maker นะครับภาค2เป็นเกมที่ให้คุณเหมือนแบบว่ามาสร้างด่านแล้วก็ด่าน Mario ของตัวเองนะครับในหลายๆภาคตั้งแต่ Mario 1 Mario 3 Mario World อะไรกว่า Mario Wii U แล้วก็ Mario 3D World นะครับซึ่งทุกคนสามารถสร้างด่านของตัวเองแล้วอัปโหลดลงในส่วนของช่องออนไลน์ทำไมคุณเรียกช่องออนไลน์วะอัปโหลดลงผ่านออนไลน์นะครับซึ่งผมจะมาเล่นให้พวกคุณดูนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมคงไม่มาเล่นเหมือนแบบด่านประจำวันหรือว่าฮอตคอร์สป๊อปปูล่าคอร์สนิวคอร์สอะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับและอีกอย่างนึงคือจริงๆคลิป Mario Maker ในวันนี้นะครับจุดประสงค์หลักคือมาเพื่อโปรโมท Twitch Channel ของผมนะครับwww.twitch.com/banjothesredder นะครับผมคิดว่าผมพูดถูกนะเอาเป็นว่าช่างมันก็นะครับในส่วนของ Twitch ของผมนะครับก็จะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีล่ะคงไม่ได้มาเล่นให้ดูทุกวันหรอกนะครับแต่ว่าจะพยายามมาอาทิตย์ละ1ครั้งอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับโดยเกมหลักที่จะมาเล่นในอาทิตย์นั้นๆนะครับก็จะเป็น Super Mario Maker นะครับและไม่ได้มาเล่นด่านธรรมดาแบบ20วิหรือว่าด่านเพลงอะไรพวกนั้นนะครับเราจะมาเล่นด่านยากๆหรือด่านไคโซกันอย่างที่หลายๆคนรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักนะครับก็ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะว่าไคโซมันคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามันเป็นด่านยากที่มันคอสตอมขึ้นมาเพื่อพิเศษเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยตายนะครับโอเคโอเคทีนี้มาที่คอร์สของเราดีกว่าผมดาวน์โหลดคอร์สที่ผมเล่นเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆ เรียงลำดับด่านตั้งแต่ยากไปถึงง่ายนะครับโดยผมจะเริ่มที่ด่านของคุณสโนปี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยไปด่านสโนปี้ง่ายๆก่อนของคุณสโนปี้นะครับไม่ใช่หมาสโนปี้นะด่านง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปด่านยากๆก็ไม่เชิงว่าด่านของเขาง่ายหรอกนะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่พอดีนะครับก็ถ้าใครแบบว่าอยากจะมาดูผมเล่นด่ามาริโอยากๆนะครับคุณสามารถมาดูได้ที่ twitch.com/banjothesredder นะครับโอเคมาเริ่มกันเลย ผมคิดว่าผมอยากจะลองเหมือนแบบทำสตรีมมิ่งเอ้ยไม่ใช่จะเรียกว่าไงดีวะทำเหมือนแบบไลฟ์สตรีมบ่อยขึ้นนะฮะโอ้ผมลืมไปผมปรับให้จอยมันสั่นนี่ว่ะโอ้แย่จังแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยไปปรับออกก็ได้วุ๊ปส์อันนี้ยังเป็นด่านง่ายๆอยู่นะครับมีแค่เหมือนแบบกระโดดอย่างเดียวครับกระโดดให้ตรงจังหวะนะฮะแล้วก็แล้วก็นั่นแหละครับตาย ก็ตอนเล่นนะครับผมอาจจะพูดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนเล่นเราก็ต้องเหมือนแบบว่าใช้สมาธิในการโฟกัสไปที่จุดที่เราจะกระโดดต่อไปนะครับโอเคเช็คพอยต์ทีนี้นะครับมาต่ออ๋อผมโคตรเกลียดคอนโทรลเลอร์แบบนี้เลยเดี๋ยวผมคิดว่าระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยผมน่าจะอธิบายเหมือนแบบเทคนิคหรือว่าอะไรต่างๆที่ตัว Mario Kaizo หรือว่าตัวพวกด่าน Mario ยากๆเขาทำกันนะครับไม่เชิงว่าอธิบายหรือว่าสอนหรอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่พวกคุณควรจะรู้เป็นเบสิกอย่างแรกๆนะครับในการที่จะเล่น
ก็จะมีเหมือนแบบการสปินจัมป์การเหมือนแบบดีดตัวคุปปะอะไรพวกนั้นนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะทำให้พวกคุณไม่ใช่ทำสิคิดว่าน่าจะอธิบายให้คุณดูเป็นฉากๆเลยนะฮะความจริงนะฮะผมอัดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละไม่เชิงอัดสิจะเรียกว่าไงดีวะความจริงผมมีคลิปวิดีโอนึงที่ผมอัดเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนั้นมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแล้วก็ผมพูดอะไรเดทแอร์ค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นในผมจึงมาอัดใหม่เป็นคลิปนี้นะครับเพื่อให้มันดูสนุกขึ้นแล้วก็ดูดีมากขึ้นนะไม่รู้จะเรียกดูดีได้ป่ะ อาจจะดูเหมือนง่ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ใช่แต่ว่ามันก็มีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวโมเมนต์ what the fuck เหมือนกันโอเคเคลียร์ครอสแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวสักแป๊บหนึ่งเพื่อไปจัดการกับไวเบรเตอร์ในคอนโทรลเลอร์ของผมนะครับพอดีว่าเพิ่งเล่นลุยจิแมนชั่นมานะโอเคมาที่ด่านต่อไปกันบ้างดีกว่าครับด่านนี้เป็นด่านเหมือนแบบดีดตัวพาวบ็อกนะครับซึ่งการดีดพาวบ็อกเนี่ยจะทำให้เหมือนแบบศัตรูหรือว่าพวกพืชอย่างเช่นมันเชอร์ในด่านนี้นะครับที่ขวางทางเราอยู่ตายไปนะฮะโดยผมเลือกด่านนี้มาให้พวกคุณดูเพราะว่าผมค่อนข้างชอบกิมมิกด่านผีสิงแล้วก็เหมือนแบบกิมมิกใหม่ในตัวของ Mario Maker นะครับที่ใช้เหมือนแบบสภาพอากาศไม่ใช่สภาพอากาศสิเขาเรียกว่าไงดีวะเหมือนแบบช่วงเวลากลางวันกลางคืนนะครับคือใน Mario Maker 2นะครับมันค่อนข้างที่จะพิเศษตรงที่ว่ามันมีเหมือนแบบระบบนิเวศที่ค่อนข้างเยอะกว่าตัวภาคแรกนะครับมีทะเลทรายมีบึงมีเขาเรียกว่าอะไรวะพื้นที่น้ำแข็งอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ได้เพิ่มแค่พวกนั้นเข้ามาแต่ว่ามันเพิ่มกลางวันกลางคืนเข้ามาซึ่งพอมันเปลี่ยนไปกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมครับพวกสภาพแวดล้อมอื่นๆอย่างเช่นแป๊บนึงนะครับพอผมกระโดดแป๊บนึงอย่างเช่นป่าพื้นที่บึงอะไรพวกนี้นะครับพื้นที่ส่วนที่เป็นบึงน้ำนะครับก็จะกลายเป็นพิษหรือว่าพื้นที่ที่เป็นเหมือนแบบน้ำแข็งก็จะลื่นผิดปกติอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างที่จะเอามาใช้สร้างด่านอะไรแปลกๆหลายๆอย่างได้อยู่นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยด่านอย่างที่ผมเล่นอยู่นะครับพวกด่านยากๆในวันนี้นะฮะพวกคุณจะไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าไม่เชิงไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้สัมผัสกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกด่านดังๆในซูเปอร์มาริโอเมเกอร์นะครับก็จะเป็นพวกด่านแบบว่า20วิเหมือนแบบวิ่งกดวิ่งอย่างเดียวแล้วก็ทะลุเขาเรียกว่าอะไรวะทะลุสิ่งขีดขวางที่เขาเหมือนแบบจัดมาให้ไว้แล้วอะไรพวกนั้นนะครับให้มันพอดีกับวิ่งโดยที่คุณไม่ต้องกระโดดเลยด่านพวกนั้นค่อนข้างที่จะดังมากๆแล้วก็ด่านเพลงหรือแม้แต่ด่านแบบกระโดดอะไรพวกนั้นนะครับไม่ค่อยที่จะด่านไคโซเนี่ยหรือว่าด่านยากๆเราไม่ค่อยที่จะได้เห็นกันบ่อยนักเว้นแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะป๊อปปูล่าคอร์สนะครับแต่ว่าถ้าคุณเหมือนแบบไปดูทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนั้นนะคุณจะเห็นค่อนข้างบ่อยนะฮะถ้าใครจำคลิปอินฟินิตอันนั้นได้นะครับที่เป็นเหมือนแบบคนเล่นด่านยากๆด่านนึงแล้วก็ใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงเลยแล้วก็คลิปที่ดังอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนญี่ปุ่นที่เล่นด่านนั้นเช่นกันครับแต่ว่าพอยต์ของคลิปนั้นก็คือตอนจบนี่แหละที่เขาตะโกนออกมาว่ายัตตายัตตายัตตาโอเคผมค่อนข้างที่จะพูดเยอะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งสมาธิกันสักหน่อยก็แล้วกันโอเคผ่านละเมื่อกี้ค่อนข้างจะติดในส่วนของเดทลูปสักเล็กน้อยนะครับโอ้ยเลยสะอึกเมื่อกี้เพิ่งกินส้มตำมาเดี๋ยวพูดถึงเดทลูปกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวแล้วเราก็จะไปด่านต่อไปกันได้นะฮะเดทลูปนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอหรือว่าประสบนะครับก็เดทลูปคืออะไรนะครับก็ตรงตัวเลยครับคือตายวนไปวนมาหลายรอบนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวคุณผมคงไม่น่าจะโชว์เหมือนแบบเดทตายที่ผมเป็นในหลายๆด่านนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังว่าเดทลูปเนี่ยคือเหมือนแบบเมื่อคุณเริ่มตายเหมือนแบบในส่วนของพาร์ทไหนสักพาร์ทนึงของเกมนะครับ
คุณก็จะแบบว่าตายเรื่อยๆนะฮะไม่เชิงตายเรื่อยๆครับเหมือนแบบคุณจะติดลูปเดทเหมือนแบบพลาดจำเหลืออยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งครับจนกว่าคุณจะทำได้แล้วไปต่อนะครับซึ่งต่อให้เหมือนแบบคุณเป็นคนที่เล่นมาริโอเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงดีล่ะคนที่เล่นมาริโอเก่งๆก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อคุณเริ่มที่จะตายเมื่อไหร่คุณก็จะตายเรื่อยๆครับแล้วก็มันก็จะไปเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับจนกว่าคุณจะจำได้ว่าเหมือนแบบควรจะต้องทำยังไงต่อนะครับอันนี้เรากำลังจะก็ จะอธิบายเลยเดี๋ยวขอให้ผมทำได้อีกรอบนึงเลยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังโอเคที่ผมจะอธิบายคือว่าในส่วนของการทำสปินจัมป์นะครับโอ้พลาดก็นั่นแหละครับที่ผมจะอธิบายคือว่าในส่วนของการทำสปินจัมป์นะครับคือเมื่อคุณเหมือนแบบกด LR นะครับคุณจะสามารถทำสปินจัมป์ซึ่งคุณจะเด้งในส่วนของเหมือนแบบสิ่งที่คุณไม่สามารถกระโดดเหยียบได้อย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นผมจำชื่อไม่ได้ละชื่ออะไรวะแป๊บนึงนะครับส่วนอยู่ตรงข้างหน้าวุ๊ปโอเคชื่ออะไรวะก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้แต่เป็นว่าเมื่อคนจริงคุณสามารถเหมือนแบบกระโดดสปินจัมป์ได้หลายเหมือนแบบได้หลายไอเทมนะครับในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นมันเชอร์ไม่น่าจะได้แต่ว่าไอตัวหินทวอมผมไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะแต่ว่าคำเรียกมันค่อนข้างแปลกๆนะครับก็เมื่อกี้แล้วนอกจากนั้นนะครับอย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้นะครับคือเมื่อผมทำการแบบว่าสปินจัมป์อย่างในสิ่งอื่นที่สามารถดีดออกไปได้อย่างเช่นระเบิดใช่ไหมครับผมสามารถดีดระเบิดให้ไปข้างหน้าไปข้างหลังหรืออะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับมุมที่ผมจะต้องดีดด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมอธิบายให้คุณชัดเจนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเหมือนแบบอะไรให้คุณดูนะครับซึ่งนั่นแหละ ก็แต่คุณไม่สามารถเหมือนแบบกระโดดสปินจัมป์กับตัวศัตรูได้นะครับจริงๆคุณทำได้แหละแต่ว่าตัวศัตรูคุณก็จะเดทไปด้วยนะฮะซึ่งในการทำเหมือนแบบสปินจัมป์ไปข้างหน้านะครับคุณสามารถทำได้แค่ระเบิดอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องมีเหมือนแบบพวกคูปะหรืออะไรพวกนี้มารองรับทางข้างหน้าของเรานะครับโอเคโอ้ยอยากเฉลยเหยียบพออันนี้ด่านนี้เป็นด่านไคโซไลท์นะครับไคโซไลท์ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นด่านไคโซยากนั่นแหละครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าพวกไคโซปกติทั่วไปด่านอื่นๆนะครับก็เมื่อคุณคิดถึงแบบพิทออฟแพงก้าอะไรพวกนั้นนะครับด่านนี้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าแล้วก็เบสิกกว่า ทีนี้นะครับนี่อย่างที่ผมทำให้คุณดูนะครับดีดระเบิดโอเคเมื่อกี้เป็นออโต้นะครับผมไม่จำเป็นต้องกดอะไรเลยนอกจากมันแบบกดสปินจัมป์แล้วนี่ปุ๊บดีดพาวแล้วก็เข้าอย่างนี้นะฮะ อาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าในตอนที่คุณเล่นรอบแรกเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะตายบ่อยเหมือนกันเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างหน้าคุณนะครับแล้วทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นเร็วมากนะฮะเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปดีกว่าอันนี้เป็นก็เรายังอยู่กับเมื่อกี้เป็นสนูปี้ใช่หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะแต่นี่เป็นด่านสนูปี้อีกด่านนึงนะครับแคสดี้ใส่ไคโซนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นด่านที่เหมือนแบบว่าเหยียบกระโดดแล้วก็สปินจัมป์สลับกันไปนะครับรัวๆก็เดี๋ยวคุณดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองเลยครับว่ามันยากเพราะอะไรนะครับไอ้ด่านพวกนี้นะครับคือคุณจะต้องเหมือนแบบเหยียบในเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนแบบเหยียบตัวศัตรูหรือว่าเหยียบในโซนที่เขาอนุญาตให้คุณเหยียบเท่านั้นนะครับถ้าคุณพลาดหรือว่าบิวโมเมนตัมของตัวมาริโอของคุณไม่ดีนะครับคุณก็จะเป็นอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้ครับคือร่วงไปในจุดที่คุณไม่อยากจะลงจอดนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ผมคงน่าจะขอใช้สมาธิสักเล็กน้อยOh.
อ้อพลาดเมื่อกี้นี่ไปหน่อยเอียงเขาเรียกว่าอะไรวะเอียงองศาแย่ไปหน่อยโอเคโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ผ่านซะละเดี๋ยวผมอธิบายหน่อยนะครับว่าในเรื่องของการบิ้วโมเมนตัมคืออะไรนะครับในมาริโอนะครับเมื่อคุณเหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวเราผ่านตรงนี้ไปก่อน เมื่อคุณจะเริ่มกระโดดอย่างเช่นเหมือนแบบการกระโดดไกลๆใช่ไหมครับคุณจะต้องเหมือนแบบวิ่งมาก่อนเพื่อบิ้วโมเมนตัมของคุณอะไรพวกนั้นนะครับมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าคุณเดินไปหรือว่าอย่างเงี้ยเดินไปแล้วก็ฟึ๊บอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันจะโดดไม่ไกลเท่าวิ่งเพราะฉะนั้นในการที่คุณเหมือนเห็นผมมันแบบว่าถ้าคุณเห็นผมเหมือนแบบว่าเอียงหันหน้าซ้ายหันหน้าขวานะครับนั่นคือเหมือนแบบการที่ผมมันแบบกำลังบิ้วโมเมนตัมให้ตัวเองมันแบบช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นอยู่นะครับบางทีเนี่ยการไปข้างหน้าตรงๆเนี่ยมันก็เฉลยจุดที่เราไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเหมือนแบบสโลว์ตัวเองดาวหรือว่าบิ้วโมเมนตัมอะไรพวกนั้นให้มันเหมือนแบบช้าลงเพื่อที่ผมจะได้ทำจำมันนั้นให้มันเป๊ะๆได้นะครับแล้วก็นั่นแหละฮะ ทีนี้ตรงนี้เป็นสปินจัมนะฮะเช่นเดียวกันครับสปินจัมคุณก็ต้องเหมือนแบบบิ้วโมเมนตัมของคุณด้วยฮะไม่ใช่แค่ว่าคุณเหมือนแบบกดสปินไปรัวๆอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ค่อนข้างยากเล็กโอเคค่อนข้างยากเล็กน้อยนะฮะในส่วนท้ายคือผมจะต้องดีดตัวสปริงเพื่อให้ออนออฟสวิตช์มันทำงานในตอนท้ายนะครับแล้วก็ถึงส่วนที่ยากที่สุดนะครับก็คือการดีดตัวคุปปะให้ออกไปจากเชลนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องโดดเหยียบหัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคุณจะต้องเหยียบในองศาที่พอดีด้วยนะครับไม่งั้นตัวคุปปะเนี่ยมันจะแบบว่าเรียกว่าไงดีล่ะมันจะไม่ไปในที่ที่คุณไม่ต้องการนะฮะก็คือคุณจะต้องเหยียบด้านตรงข้ามนั่นแหละถ้าคุณอยากจะไป อะไรวะไปต่อนะฮะว้าวเมื่อกี้บีเวอร์โอ้เมื่อกี้นี่เกือบพลาดแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าโอเคอยู่นะฮะด่านพวกนี้ผมค่อนข้างจะฝึกมาอยู่ระดับหนึ่งนะครับไม่เชิงฝึกหรอกแต่ว่าผมเล่นค่อนข้างบ่อยนั่นก็เพราะว่าจะพูดยังไงดีล่ะในตอนที่ผมเล่นไลฟ์สดนะครับผมไม่อยากให้คุณมาดูเหมือนแบบผมติดด่านเดิมซ้ำไปซ้ำมาเป็นชั่วโมงนะครับผมอยากให้คุณเหมือนแบบได้ดูเหมือนแบบด่านสมูทอะไรพวกนั้นนะครับก็การเล่นด่านไคโซพวกนี้นะครับหรือว่าด่านยากๆเนี่ยแป๊บนึงเลยมันค่อนข้างที่จะใช้เหมือนแบบเวลาอยู่สักนิดสักหน่อยนะครับในการที่จะเรียนรู้ด่านหนึ่งหรือว่าเรียนรู้ว่าขั้นตอนต่อไปเราควรทำอะไรนะครับเนี่ยอย่างอันนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกในด่านที่แล้วนะครับผมบิ้วโมเป็นตั้มมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคอย่างนี้ดีแล้วแล้วก็เปลี่ยนจัมจากสปินเป็นกระโดดนะครับแล้วจากกระโดดก็เป็นสปินอีกรอบนึงอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็แค่เหมือนแบบกดซ้ายแล้วก็กดอนาล็อกอย่างเดียวอุ๊ปส์พลาดตรงเนี้ยเป็นจัมที่ยากอย่างนึงนะครับคือคุณจะต้องเหยียบตัวคุปปะให้เป๊ะๆนะครับแล้วคุณจะต้องขึ้นไปฮิตบล็อกไปเขาเรียกว่าไปตี A บล็อกข้างบนนะครับเพื่อที่จะให้เหมือนแบบเชลไปเหยียบพาวนะครับแล้วเมื่อเชลเหยียบพาวแล้วมันก็จะเปิดทางข้างหน้าให้พวกเราเดินทางไปต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ค่อนข้างยากครับผมคงจะต้องขอใช้สมาธิสักเล็กน้อยหนึ่งโอเคเมื่อกี้ผมอยากจะพูดอย่างหนึ่งพลาดเมื่อกี้ผมอยากจะพูดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปในเรื่องของการโยกอนาล็อกนะครับจริงๆผมใช้ D-pad นะฮะสำหรับท่านใดที่อยากเล่น Super Mario Maker นะครับผมแนะนำให้คุณใช้จอยโปรจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าตัวจอยปกติมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เรื่องนะครับแล้วคุณก็ต้องการแบบปุ่มดีๆกับ D-pad ดีๆนะครับซึ่งตัวโปรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีหรือว่าคุณจะทำแบบผมก็ได้นะครับคือผมใช้ตัวจอยดั้งเดิมผมตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเหมือนแบบไวเลสของซูเปอร์เครื่องซูเปอร์นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวสวิตช์นะครับแล้วก็เล่นเอานะฮะก็นั่นแหละแต่ว่าผมแนะนำจอยโปรนะครับจอยโปรค่อนข้างดีที่สุดโอเคผ่านละก็อย่างที่ผมบอกนะครับ
ให้เวลาคุณเล่นมาริโอให้เลือกเป็น D-pad จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบังคับง่ายกว่าอนาล็อกนะครับผมคิดว่าผมจะพูดอีกเรื่องนึงคือเล่นมาริโอในวันนี้นะครับพวกคุณน่าจะได้เห็นแต่ด่านเมื่อกี้ผมเล่นด่านแรกของมาริโอภาคแรกไปแล้วใช่มั้ยครับพวกคุณน่าจะได้เห็นแต่ด่านของซุปเปอร์มาริโอเวิลด์นะครับเพราะว่าซุปเปอร์มาริโอเวิลด์เนี่ยเป็นภาคแรกที่ผมได้เล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบ 3D World หรือว่า Wii U สักเท่าไหร่นะครับมันไม่รู้ดิเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำไมผมถึงไม่ชอบแต่ผมรู้สึกว่าพอมาเป็น Mario World เนี่ยมันเหมือนแบบความหลังมันย้อนกลับมาแล้วก็อะไรต่างๆมันก็ดูรู้สึกว่ามันดูสวยกว่าเมื่อมันเป็นเหมือนแบบมันเหมือนครับขอกระโดดแป๊บนึงเมื่อมันเป็นเหมือนแบบ16บิตยุค16บิตดั้งเดิมแบบนี้นะฮะโอเคตรงนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่ง ไอ้จัมตรงสุดท้ายนะครับที่มีทวอมเข้ามาขวางนะครับค่อนข้างที่จะทำให้คุณเหมือนแบบว่าตกใจเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าผมเหยียบสีข้างของตัวคุปปะค่อนข้างที่จะเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงได้เด้งไปทางซ้ายหรือขวาวะ ผมแยกซ้ายขวาไม่ออกเด้งไปทางขวานะครับได้อย่าง ตรงเที่ยงทงเมื่อกี้พลาดโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอเคโอเคผ่านละไอ้จัมสุดท้ายนะครับที่เป็นเหมือนแบบเชลโบนออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้คุณเหมือนแบบโลกอยู่เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าผมผ่านไม่ได้ก็โอเคตรงนี้นะครับในส่วนของสเตจสุดท้ายของคอร์สนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้การกระโดดแล้วก็การสปินควบคู่ไปด้วยนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเหมือนแบบการดีโตจากเชลตัวเชลดรายโบนนะครับก็เข้ามามีส่วนด้วยซึ่งสเตจนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบแต่ว่าก็เป็นส่วนที่ยากที่สุดเหมือนกันโอเคอย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้นะครับผมบิ้วโมเมนตัมของตัวเองไม่ดีนะครับเมื่อกี้ผมต้องเหมือนแบบดีดกลับมาเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้เหยียบไม่ใช่ดิสปินจัมผ่านตัวสไปนี่ตัวนั้นแล้วก็เด้งไปที่อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคโอ้เมื่อกี้ไม่อยากจะบอกนะว่าเมื่อกี้ไม่อยากจะบอกนะว่าเหยียบไปปลายฮิตบ็อกด้วย โดดออกจากนี่ไม่ทันโดดออกจากเชลไม่ทันนะครับต้องคุณต้องเหมือนแบบสวมปุ๊บแล้วออกเลยหรืออะไรแบบนั้นนะฮะส่วนนี้ก็พลาดเองโดนมันเชอร์รู้ไหมผมค่อนข้างเกลียดด่านนี้อย่างนึงตรงไหนรู้ปะตรงที่เหมือนแบบเมื่อคุณตายในส่วนของโซนตรงนั้นนะครับโซนที่มีเสียงฮ้อนะฮะคุณจะต้องเหมือนแบบรอให้เสียงเนี่ยตรงเนี้ยรอให้ฮ้อมันหมดไปก่อนแล้วถึงจะตายแล้วไปเริ่มใหม่ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นหนึ่งในข้อเสียของเอฟเฟคของเกมนี้แล้วก็ที่สิ่งที่มันแย่ที่สุดในเกมนี้คืออะไรคืออะไรรู้ป่ะแซ่สิ่งที่มันแย่ที่สุดในเกมนี้คืออะไรรู้ป่ะครับก็คือเหมือนกับการที่แบบว่าสมมติคุณตายใช่ไหมครับคุณไม่อยากจะได้ยินเสียงเอฟเฟคนี้ต่อไปแล้วคุณไม่สามารถกด start over เพื่อเริ่มใหม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกด start over คุณจะไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นเลยคุณไม่สามารถกลับไปเริ่มที่จุดเช็คพอยต์ที่คุณฮิตได้ไหมดีวะเหมือนแบบกดเปิดเฉยกูใช้คำพูดไม่ถูกเช็คพอยต์ที่คุณผ่านมานั่นแหละโอเคช่วงท้ายสุดของด่านนั้นค่อนข้างที่จะเหมือนแบบดูเขาเรียกว่าดูวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งระเบิดมีแล้วคุณจะต้องทำมันมีทั้งระเบิดแบบระเบิดบล็อกแล้วคุณต้องทำเชลจัมไปด้วยในเวลาเดียวกันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคลัสเตอร์ฟักสักหน่อยนะฮะ โอเคด่านต่อไปผมคิดว่าผมน่าจะเล่นให้คุณดูอีกสัก2ด่านก็แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะเล่นเป็นด่านอะไรดีนะฮะคงน่าจะเป็น Mario World อย่างเดียวแหละ ผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบอะไรที่ผมชอบสุดแล้วนะครับด่าน Mario World ของคุณ
สโนปีนะฮะผมอ่านสโนปีมาตลอดจริงๆก็ชื่อสโนปีโอเคอันนี้คุณจะได้เห็นเหมือนแบบสิ่งที่ผมอธิบายคือการดีดคุปปะให้ตรงเหลี่ยมนะฮะก็คือคุณผมจะต้องเล็งเหลี่ยมให้มันออกแป๊บนึงครับจำตรงนี้ค่อนข้างที่จะทำยากอยู่นิดหนึ่งโอเคคือหมายแบบผมต้องดีดให้ตรงไปเป็นนะครับไม่งั้นเขาเรียกว่าอะไรวะผมต้องเหยียบทางด้านซ้ายนะครับเพื่อให้มันออกไปทางด้านขวานะฮะพูดอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายกว่านะฮะแล้วก็ส่วนนี้จะมีสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมทำไม่ค่อยได้นะครับคือการทำดีดเชลอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นะครับคืออย่างที่คุณเห็นนะครับผมต้องดีดเชลขึ้นไปแล้วต้องรักษาโมเมนตัมของตัวเองให้ลงไปเด็ดให้ลงไปเหยียบบีเวอร์ข้างล่างให้ได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูไลฟ์ผมที่ผมเล่นด่านนี้ครับผมค่อนข้างที่จะใช้เวลานานอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทำยากนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้การเหมือนแบบไม่เชิงเรียนรู้นะแต่ว่าเหมือนการจับจังหวะให้ได้เหมือนกันครับจับจังหวะว่าเราควรปล่อยเชลตัวไหนควรที่จะเหมือนแบบปล่อยปุ่มวิ่งตอนไหนอะไรพวกนั้นนะครับโอเคโซนนี้นะสเตทนี้เป็นสเตทที่ยากที่สุดสำหรับผมโอ้พลาดอย่างที่คุณเห็นนะฮะเมื่อกี้ผมไอ้นี่ไปหน่อยเอียงมาตัวมาทางด้านตรงข้ามเยอะไปหน่อยนะฮะด้านซ้าย อย่าด่าผมนะว่าผมแยกซ้ายขวาไม่ออก ก็มันเป็นเรื่องจริงนี่วะนั่นแหละหลักการของการเล่นไคโซมาริโอที่ผมอยากจะพูดอย่างนึงนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูยากหรือว่าคุณอาจจะมีช่วงที่ติดเดธลูปหรือว่าติดช่วงไหนก็ตามนะครับสิ่งเดียวที่ผมสามารถให้ทิปคุณได้คือว่าคุณอย่ายอมแพ้แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่านิ้วคุณจะพังหรือไม่ก็จนกว่ามันจะทำได้นะครับเพราะว่ามันเกมนี้มันไม่มีรีไวมันไม่มีเหมือนแบบตัวช่วยอะไรนอกจากคุณจะต้องกระโดดให้ได้เองถ้าคุณพลาดก็คือคุณพลาดนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าผมเล่นดาร์กโซผมเล่นสกิโลเล่นบัตบอลมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะยากกว่าอะไรพวกนั้นเมื่อคุณเปรียบเทียบเหมือนแบบด่านมหาวัตเตอร์ฟักที่พวกเขาสร้างสรรค์กันออกแบบมานะฮะอ๋อดีพลาดโอเคโอเคโอเคเยี่ยมหุยโหตรงนั้นค่อนข้างยากอยู่ครับผมดีดเชลไม่ค่อยเก่งนะครับนั่นแหละด่านที่คุณจะได้เห็นในวันนี้นะครับถึงไม่มีการทำเชลจัมสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าผมอยากจะทำให้เป็นก็เถอะการทำเชลจัมมันเป็นอีกเรื่องนะครับคุณจะต้องดีดเหมือนแบบหยิบตัวเชลเอ้ยใช่เควี้ยงตัวเชลให้เข้ากับแพงด้านไหนก็ได้นะครับแล้วคุณจะต้องเหมือนแบบแลนดิ้งตอนที่มันลงจอดพอดีกลางอากาศเพื่อทำการเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนแบบดับเบิลจัมครับทำจัมกลางอากาศ2ครั้งอะไรแบบนั้นนะฮะผมไม่รู้ผมอธิบายดีหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีเหมือนแบบภาพให้พวกคุณได้เห็นนะ So all these are going to be assume you have kind of like a full run shell jump at distance because you're always going to be far enough away from the wall things about it is that like it's a really really long one but it just kind of like lets you ถ้าภาพยังทำให้คุณเหมือนแบบว่ามองไม่ออกว่าคืออะไรนี่ ผมคิดว่าผมก็จนปัญญาแล้วเหมือนกันเหมียวไม่น่าร้องเหมียวเลยกูนั่นแหละผมไม่อยากจะบอกอย่างนึงนะครับว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเอียงตัวตามไปด้วย ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าผมเป็นเหมือนแบบประมาณว่าเหมือนแบบเวลาที่แบบทำจัมป์เหมือนแบบกระโดดยากๆเลยผมจะแบบเอียงซ้ายเอียงขวาตามตัวมาริโอหรือว่าโทเดตในกรณีนี้ที่ผมเล่นอยู่นะฮะ ชอบเหมือนแบบบางทีมันก็ลุ้นนะฮะลุ้นแล้วก็แบบเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาไปเหมือนแบบมันไปเองตามธรรมชาติอะไรพวกนั้นนะ ก็นั่นแหละเหมือนเป็นการเอนเตอร์เทนแล้วก็เพิ่มความสนุกอย่างนึงผมคิดว่าตอนผมเล่นนะผมไม่อาจจะสามารถเหมือนแบบเล่นปกตินะไม่สามารถทำให้มันดีได้ถ้าผมแบบไม่ถ้าผมแบบว่าไม่เอียง
เอียงซ้ายเอียงขวาตะตามไปด้วยเมื่อกี้โดนมันเชอร์มานะครับไม่ได้โดนมันเชอร์สิเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหยียบเอ้ยไม่ใช่ดิจำไม่ขึ้นเมื่อกี้ที่คุณเห็นเหมือนแบบโดดเหยียบเหยียบนี่คือเหมือนแบบผมต้องกดเขาเรียกว่าอะไรวะกดตอนลงจอดอีกครั้งนึงให้ตรงจังหวะโอ้ยเลยโอ้ยเลยตลอดเลยกูกดตรงจังกดตอนลงจอดให้ตรงจังหวะทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าเขาเรียกว่าไงดีล่ะจะได้เหมือนแบบบิ้วให้ตัวเองโดดสูงขึ้นอีกรอบนึงนะฮะตรงเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เลี้ยวเยอะไปหน่อยเยี่ยมยอดโอเคโอ้ยหัวเหงื่อเต็มมือเลยกูดาตรงเมื่อกี้ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ฮะเมื่อกี้ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่แต่สนุกใช้ได้นะครับโอเคด่านสุดท้ายนะครับที่ผมเพิ่งเล่นให้คนในไลฟ์ดูไปก็คือด่านนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่ามีภาษาอังกฤษอยู่ข้างคือบอมสปินจัมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ผมอธิบายในตอนแรกคือการดีดตัวบอบอมนะครับให้มันไปข้างหน้าเรื่อยๆๆนะครับแล้วมันเจ๋งตรงที่ว่ามันจะมีเหมือนแบบเมคานิกอะไร 2-3 อย่างในด่านเนี้ยซึ่งทำให้มันดูดีมากอย่างเช่นอันนี้นะครับนี่ผมดีดบอมมาเพื่อเปิดออนออฟสวิตช์ให้ตัวเองสามารถไปต่อได้และนี้ก็จะเหยียบขึ้นสปริงอู้ เอาใหม่โอเคก็อย่างที่คุณเห็นได้นะผมค่อนข้างที่จะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะด้านข้างของระเบิดเสมอนะครับเพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นนะครับตัวบอมเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบไม่ไปข้างหน้าไม่ไปทางที่ผมอยากให้มันไปนะครับถ้าผมเหมือนกับแบบว่าเอียงตัวไปข้างหน้าเยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะดีดไปด้านตรงข้ามในด้านที่ผมไม่ต้องการนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะฮะ โอเคแล้วอย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นการเหมือนแบบบวกแมคานิก2อย่างเข้าด้วยกันคือการทำบอมสปินจัมแล้วก็สปริงแล้วก็เข้ากับเขาเรียกว่าอะไรออนสปินอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบไม้เลื่อนนะครับผมค่อนข้างชอบด่านนี้อยู่อุ๊ปส์โอเคพลาดโอเคน่าค่อนข้างเฟี้ยวอยู่อย่างที่คุณเห็นเหมือนแบบผมทำบอมหรือเอ๊ะทำสปินจัมอะไรต่างๆเมื่อกี้นะครับคุณอาจจะคิดว่าเหมือนแบบว่าผมแท็บไอตัวปุ่มสปินตลอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยครับผมแค่กดค้างแล้วก็พยายามเหมือนกับแบบว่าโยกให้ตัวเองเนี่ยเข้า อยู่ในองศาที่ดีพอจะได้ดีดให้ตรงจังหวะนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่นี่นะฮะดีดให้เปิดออนออฟสวิตช์ตรงนั้นนะครับแล้วผมมายืนขึ้นข้างบนแล้วก็ดีดบอมข้างล่างเพื่อที่ให้มันไประเบิดน้ำแข็งแล้วก็เปิดทางไปต่อนะครับอู้ว้าวสั้นไป แหมอุตส่าห์ได้บาดเจ็บดีโอเคส่วนนี้ค่อนข้างยากสักหน่อยนะครับผมจะต้องดีดให้บอมตรงนั้นอะไปข้างหน้าเพื่อที่ผมจะได้ขึ้นมาดีดมันกลับไปตรงงอนออฟสวิตอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำให้เรสสวิตตรงนี้ทำงานนะครับก็ผมค่อนข้างจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับกว่าจะคิดออกว่าจะต้องทำอะไรตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมจะต้องมาเริ่มใหม่อีกทีนึง ก็เป็นส่วนไม้พายนั่นแหละไม่ใช่เป็นส่วนแบบกระดานนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวถึงตรงนั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้คุณฟังอีกทีYeah!
เยี่ยมเมื่อกี้นะครับก็จะใช้เหมือนแบบการสไลด์ใช้สไลเดอร์หรือไม้กระดานเนี่ยโยกโยกซ้ายโยกขวานะครับเพื่อทำให้บอมไปข้างหน้าได้ผมว่าด่านนี้ค่อนข้างเจ๋งอยู่ตรงที่โซนปราสาทท้ายสุดที่คุณเพิ่งดูไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นเหมือนแบบโซนจริงๆแล้วไอ้โซนที่เป็นท้องฟ้าแรกเนี่ยเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงดีล่ะเป็นเหมือนแบบโซนที่เอาไว้สอนผู้เล่นว่าโอเคจะต้องทำสิ่งที่คุณจะต้องเจอต้องเจออย่างนี้นะทำบอมจัมป์อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็โอเคตอนแรกผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแต่คิดว่าเล่นด่านนี้ด่านสุดท้ายดีกว่าเพราะว่าเป็นด่านที่ผมมีความทรงจำด่านนี้เป็นด่านยากด่านแรกเลยนะครับที่ผมได้เล่นถ้าใครได้ดูไลฟ์ในวันนั้นนะครับวันที่ผมเพิ่งได้เหมือนแบบซูเปอร์มาริโอมาใหม่ๆเลยนะฮะผมเล่นด่านนี้นะฮะ1คอร์สมีอยู่ด้วยกัน3สเตจนะครับซึ่งผมใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงมั้งเกือบไม่น่าจะเกินประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับกว่าจะเคลียร์คอร์สนี้ได้โดยเหมือนแบบชั่วโมงเหมือนประมาณว่าเหมือนแบบชั่วโมงและสเตจเลยครับสเตจ1ผมใช้เวลาชั่วโมงนึงกว่าจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรไม่ใช่สิเดี๋ยวผมขอคิดก่อนความพอดีว่าความทรงจำมันค่อนข้างที่จะเริ่มเลือนลางแล้วนะฮะประมาณว่า2ครอสแรกเนี่ยไม่ใช่2สเตจแรกเนี่ยผมใช้เวลาชั่วโมงนึงแล้วส่วนสเตจสุดท้ายเฮียโดนมันเชอร์สเตจสุดท้ายนะครับผมใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มนะฮะ2ชั่วโมงเต็มถ้าใครได้ดูไลฟ์วันนั้นอยู่นะครับน่าจะรู้ว่าผมใช้เวลานานแค่ไหนแล้วนิ้วผมเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดนะครับว่าเป็นรูบุ๋มลงไปเลยครับรูแบบปุ่มวิ่งครับผมเพราะว่าผมกดปุ่มวิ่งค่อนข้างที่จะกดแรงอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อคุณเล่นเหมือนแบบจะเรียกว่าไงดีล่ะเมื่อคุณเล่นแบบเล่นแบบอะไรวะเล่นนานๆติดต่อกันอ่ะมันจะเริ่มที่จะเหมือนแบบเริ่มเดือดและแบบหัวใจคุณก็จะเหมือนแบบเต้นเร็วหัวก็จะร้อนอะไรพวกนั้นนะฮะเป็นอาการเหมือนแบบให้นึกถึงเหมือนแบบติดบอสดาร์กโซตัวไหนสักตัวที่แบบยากๆครับแล้วเหมือนแบบเป็นชั่วโมงไม่ผ่านแม่งสักทีอะไรแบบนั้นนะวุ๊ปส์โอเคส่วนนี้แหละครับที่ติดเป็น2ชั่วโมงครับตรงเนี้ยโคตรยากครับกว่าผมเหมือนแบบจะรู้ว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรวะจะต้องทำอะไรยังไงนะฮะค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนตรงนี้ที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานคือการทำสปินจัมป์ตัวทวอมตรงนั้นขึ้นไปนะครับขอบคุณน้องคนนึงมากนะครับที่สอนผมว่าการกดสปินจัมป์ค้างเนี่ยทำให้เราดีดไกลขึ้นนะครับช่วงนั้นผมยังไม่รู้นะป้าววัดโอเคทีนี้กลับไปที่หน้าคอร์สโอเคนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับสำหรับ Player 1นะฮะMario Maker นะครับ Player 1 Mario Maker 2ที่หลักๆคือมาโปรโมท Twitch ตัวเองนะครับ Twitch ที่เล่น Mario Maker นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับแล้วนี่ผมอยากจะพูดโปรโมทไม่ใช่โปรโมทสิพูดอีกนิดหน่อยคือรีวิวชั้นเลวของผมเขียนบทเสร็จแล้วปริ้นเสร็จแล้วเหลือแค่ทำเหลือแค่ภาคเสียงกับทำนะครับก็รอติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกัน Player 1ครั้งหน้าสวัสดีครับ